สบายดีเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน้ำงามเขียงเชียงขวางเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งว่าตลาดน้ำงามเขียงเชียงขวางนี้เนาะจะมีอย่างขายแน่เนาะจะพาอย่างหลอกเบิ่งอากาศตอนเช้าๆมื้อนี้ประมาณ1องศาเนาะ1 2 3การเย็นลายแม่งๆๆๆนี่น่ะเขาจะพาอย่างลงเลยว่าบรรยากาศภายในตลาดนี้จะเป็นจังใดเนาะได้อย่างไงพอได้อย่างไงล่ะซื้อผ้ากับวันนี้นี่เนาะนี่บรรยากาศเบื้องต้นที่ตลาดน้ำงามตำบลตุ้มฝ่ายเดี๋ยวขอเบื้องนี่แม่มาเชียงขวางเนาะเดี๋ยวฟังยังรอตลาดจะเป็นยังไงกล้วยแล้วนะตอนนี้มีบอดให้ย่างละกล้วยไปละเ
บอบะแม่นะเอานี่ไปเลยสบายเออน้องเอาเตยตัดสองหางห้าโมงจะได้ทำไงห้ามยางจากลูกสี่โมงปลาสี่โมงข้าวนี่ยังไม่ทอดยังนอนขายจังเดินนี่ขายเท่าไหร่ขายตัวละเศษบ่ตัวเดียวฮะอือไก่ตัวนึงเป็ดตัวนึงอันเป็ดตัวนึงเป็ดตัวนึงจากโลเป็ดนะเป็ดมาให้บ่อบ่หนักนะแต่ว่าเป็ดแต่ว่าเป็ดตัดแสนนึงอือโตแหวยังไม่เห็นอันเดอร์ก้อนนี่นะเห็นกระหัวมันก้อนนี้เดี๋ยวจะหัวมันโอ้ก้อนเออตัวไก่ตัวไก่ป่ะเนี่ยไก่ดูใช่ไหมโอ้เห็นแล้วดูแซ่บแซ่บแซ่บเยอะหรอกขี่ซาเล้งเพื่อไปซาเล้ง 2,000 บาทนี่เฉพาะเลยเดี๋ยวเลยหกสิบเซนอันนี้อันนี้ว่าทอดข้าวหลามทะเลข้าวหลามเขาจะข้าวหน่อยมันทะเลก็ถือว่าจบไปแล้วเนาะเกี่ยวกับการย่างตลาดเชียงขวงเนาะหรือว่าตลาดน้ำงามอยู่ที่ถนนเจริญกลางเนาะแต่คนชอบติดตามมาชมเนาะก็ได้กดตาม subscribe นะครับ